بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความยำเกรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดือนที่แล้วปีที่แล้วนะครับก็ไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางมานะครับก็เลยมาพบกันในเดือนนี้นะครับเดือนที่แล้วปีที่แล้วก็คือเดือนธันวาปีที่แล้วนี้เรามาเดือนมกราคมปีใหม่แล้วหมายถึงว่าอีกปีหนึ่งอะนะก็ดูเหมือนห่างไกลกันพูดในคนละปีครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะอัลเมาตุวะอะห์กามูฮูความตายหรือการเสียชีวิตแล้วก็อะห์กามสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับได้พูดไป2ครั้งด้วยกันนะครับพูดไป2ตอนด้วยกันวันนี้ก็จะพูดตอนที่3อินชาอัลเลาะห์ให้จบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเป็นกอสลุลมัยยิตก็คือการอาบน้ำศพหรืออาบน้ำผู้ตายอาบน้ำมัยยิตนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะได้มีการสาธิตวิธีเรื่องการอาบน้ำซึ่งผมเคยมีการสาธิตนะครับเขาให้ผมสอนนี่ก็คือให้เอาผ้าเอาอะไรมาเลยนะครับแล้วก็ให้มีคนมานอนนะครับให้มีคนมานอนเหมือนเป็นมัยยิตนะสาธิตการอาบน้ำการกระฝันซึ่งก็ได้ทำคลิปไว้นะครับพี่น้องสามารถไปดูได้ใน YouTube น่าจะมีถ้าจำไม่ผิดกลุ่มอันทำเนี่ยสาวว่าจะบันทึกไว้ที่อาคารลิเบียเนี่ยมาสักน่าจะ 2-3 ปีถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองกลับไปดูอีกทีนึงก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาพูดถึงการอาบน้ำมัยยิตนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฟัรดุกิฟายะห์แปลว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ใช่ทุกคนหมายความว่าถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคนอื่นก็ถือว่าพ้นผิดไปด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครทำเลยเนี่ยนะครับก็จะถือว่าผิดกันทั้งหมดเพราะเรื่องการจัดการมัยยิตนะครับการอาบน้ำให้เขาการกระฝันการห่อมัยยิตการละหมาดและการฝังเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่เรียกว่าเป็นฟัรดุกิฟายะห์ที่จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับผมขออนุญาตทวนนิดหนึ่งสั้นๆก็คือหน้าที่7นะครับมีหนังสือกับเรานะฟิก4H501 นะใครมีเล่มนี้ไหมน่าจะมีกันทุกคนนะครับฟิก4H501นะครับหน้าที่7เนี่ยพี่น้องมาดูช่วงล่างนิดหนึ่งที่บอกว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการตายอันนี้ผมทวนให้นะครับพร้อมที่แล้วเนี่ยเราไปจบหน้าที่8ประมาณครึ่งหนึ่งหรือก็ข้อ1ไปแล้วนะครับเราสามารถรับรู้ถึงการเสียชีวิตของคนหนึ่งได้โดยการที่ขมับทั้งสองยุบลงจมูกเบี้ยวฝ่ามือกางออกเท้าทั้งสองเหยียดออกดวงตาแข็งกระด้างร่างกายเย็นและหยุดหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการตายมาดูหัวข้อถัดมานะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อมุสลิมที่เสียชีวิตข้อหนึ่งเราพูดไปแล้วในครั้งที่ผ่านมานะครับกรณีที่มุสลิมเสียชีวิตให้ปิดดวงตาทั้งสองข้างของเขาแล้วให้ขอดุอาขณะที่ปิดดวงตาด้วยการกล่าวว่าบางครั้งเนี่ยคนเสียชีวิตไม่ใช่ทุกคนเวลาเสียชีวิตแล้วตาของเขาเนี่ยจะหลับเองจะปิดไปเลยบางคนอาจจะตาอะไรครับอาจจะตาเหลือกหรืออาจจะลืมตาอยู่ถ้าเขาลืมตาเนี่ยก็คือเปิดตานะให้เราเนี่ยลูบตาเขาให้ปิดมันจะได้อะไรครับไม่มันจะได้เป็นภาพที่ดีอ่ะนะสวยงามก็คือว่าปิดตาเขาเพราะถ้าตายแล้วตายังเหลือกอยู่ยังเปิดอยู่มันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับท่านนบีบอกว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างเนี่ยตาก็จะมองตามวิญญาณนะครับนบีบอกว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างรูห์เนี่ย
ตาก็จะมองตามวิญญาณไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของเราเนี่ยจะออกด้านล่างหรือด้านบนถ้ามองบางทีอาจจะด้านบนเนี่ยก็ตาก็มองตามวิญญาณไปก็อาจจะเสียชีวิตจบชีวิตไปในสภาพที่ตายังเหลือกอยู่หรือเปิดตาอยู่นะครับฉะนั้นถ้าตาไม่ได้ปิดเนี่ยก็ให้เราเนี่ยปิดตาให้กับเขานะครับแล้วก็อ่านดูอานี้ก็ได้พูดไปแล้วถ้าอ่านได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรนะครับอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่านได้เนี่ยก็ดีเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้ก็เป็นดูอายาวพอสมควรเราก็ไม่ได้จำกันไม่ได้นะครับสามารถที่จะฮาฟิซท่องจำกันได้ถ้าใครอ่านได้ก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถัดมาครับหน้าที่8มาดูย่อหน้าถัดมาหลังจากนั้นให้ใช้ผ้ารัดขากรรไกรทั้งสองไว้กับศีรษะให้จัดข้อต่างๆของร่างกายให้เข้าที่อย่างนุ่มนวลหลังจากนั้นให้ทำการยกศพขึ้นเหนือพื้นเพื่อทำการถอดเสื้อผ้าของผู้ตายแล้วใช้ผ้าปิดร่างกายทั้งหมดหลังจากนั้นจึงทำการอาบน้ำให้กับศพต่อไปก็คือบางทีเสียชีวิตเนี่ยก็อะไรครับเขาให้อาผ้าเนี่ยรัดขากรรไกรกับศีรษะไว้อาผ้ารัดไว้ทีก็จะเป็นผ้าที่ฉีกออกมาสีขาวก็รัดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันชิดเพื่อให้มันสนิทนะไม่ให้มันขากรรไกรมันค้างหรือมันอ้าหรือปากมันอ้าตรงนั้นนะครับแล้วก็ร่างกายก็ให้จัดอย่างนุ่มนวลช่วงแรกการเสียชีวิตร่างกายจะยังไม่แข็งเท่าไหร่ตัวของเราเนี่ยที่มีวิญญาณอยู่เนี่ยมันจะอุ่นอันนี้ร่างกายปกติทั่วไปถ้ามีวิญญาณแต่ถ้าเสียชีวิตแล้วเป็นไงครับร่างกายก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับข้อต่างๆมันก็จะเริ่มแข็งฉะนั้นช่วงแรกๆนี่ยังพอจัดได้ค่อยๆทำอย่าฮึกหักแขนหักขาไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ยังต้องให้เกียรติเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าตายแล้ววิญญาณไม่อยู่แล้วจะหักแขนหักขาปึกปักปึกปักไงก็ได้ไม่ใช่นะครับก็ต้องทำให้เกียรติเขาเหมือนกันใช้ความนุ่มนวลนะครับเรื่องของเสื้อผ้าก็ว่าไปถ้าเขามีเสื้อผ้าถ้ายังไม่ได้รีบอาบน้ำก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าเดิมถ้ามันไม่ได้สกปรกอะไรมากนี่ก็อาจจะเป็นชุดของเขาตอนนั้นเขาจะเปลี่ยนอีกทีนึงหรือจะถอดก็ช่วงของการอาบน้ำไม่หยาบนะครับแต่ว่าก็ให้มีผ้าคลุมมีผ้าเนี่ยคลุมปิดไว้นะครับมาดูข้อที่2นะครับอันนี้จะครั้งที่แล้วเราจบตรงนี้นะข้อที่2นะครับส่งเสริมให้รีบทำการชำระหนี้สินของผู้ตายที่ค้างไว้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้ตายอย่างเร่งด่วนจัดการกับศพของผู้ตายอย่างรวดเร็วทำการละหมาดให้กับผู้ตายก็คือละหมาดจนาซะห์และทำการฝังศพในสถานที่ที่ผู้ตายเสียชีวิตอนุญาตให้ผู้ที่มาเยี่ยมเปิดใบหน้าจูบและร้องไห้ให้กับผู้ตายโดยไม่อดครวญในข้อ2นี้ก็มีหลายประเด็นนะครับส่งเสริมให้ชำระหนี้สินของผู้ตายที่ค้างไว้ทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยเอาไปจัดการอะไรบ้างแน่นอนก็เกี่ยวกับตัวของผู้ตายสิ่งที่จะจัดเอาทรัพย์สินของผู้ตายไปจัดการคือ1หนี้สินของผู้ตายหนี้สินของผู้ตายเนี่ยเอาทรัพย์ใครไปจัดการก็เอาทรัพย์สินของคนตายนั่นแหละเช่นเขาทิ้งไว้มันได้หลายอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็1ล้านก็ได้1แสนก็ได้10,000ก็ได้เอาผมตีไว้สัก1แสนแล้วกันสมมติว่าเสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินไว้เป็นมูลค่า1แสนบาทนะครับมีหนี้สินอยู่เอาเงินใครเงินคนอื่นเงินสมมติว่าพ่อเสียชีวิตเอาเงินลูกเงินภรรยาเงินใครเอาไปชำระหนี้สินของตัวเองเอาเงินใครก็เงินตัวเองอ่ะแหละทิ้งไว้ 100,000 บาทมีหนี้อยู่ 20,000 บาทเอาจากแสนนึงเนี่ยเอาไปใช้ 20,000 เหลือ 80,000 นะครับค้างกับใครไว้ก็เคลียร์จากทรัพย์สินที่เขาได้ทิ้งไว้เนี่ยแหละปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้ตายเช่นก็เรียกว่าวาซียัตนะครับเช่นว่าถ้าฉันตายแล้วนะครับให้กับมัสยิดให้กับองค์กรให้กับเด็กกำพร้าว่าไปเท่าไหร่ถ้าเขาบอกสมมติว่าเขาบอกว่า1สมมติเขาบอกว่า 10,000 บาทโอเค 10,000 บาทจากแสนหนึ่งหรือจาก 80,000 ที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่เกิน 1/3 ก็ไม่มีปัญหา
เพราะหลักของการวะซียัตหรือการสั่งเสียเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน1ส่วน3ของทรัพย์สินของเขาฉะนั้นถ้าเขาสมมุติว่าเขาบอกว่าวะซียัตเนี่ยจากแสนนึงเนี่ยบอก 50,000 เราก็จะทำไม่เกิน1ส่วน3เพราะถ้า 50,000 นี่คือครึ่งนึงแล้วอันนี้ยังไม่รวมหนี้เลยนะสมมุติว่าไม่ต้องพูดถึงหนี้สมมุติว่าไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงหนี้สมมติว่าบอกว่า 50,000 จากแสนนึงเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งซึ่งหลักการศาสนาเนี่ยวะซียัตเนี่ยจะไม่ให้เกิน1ส่วน3ถ้าจากแสนนึงเขาบอกวะซียัตให้กับมัสยิดหรือองค์กรหรืออะไรเด็กกำพร้าหรืออะไรเงี้ย 20,000 20,000 ก็ยังโอเคเพราะมันก็ไม่ได้เกิน1ส่วน3เข้าใจนะครับ1ส่วน3คืออะไรถ้าเรามีอยู่3บาทเนี่ยไม่เกิน1ส่วน3ก็คืออะไรครับวะซียัต1บาท1ส่วน3ต้องมี3บาท1ส่วน3ก็คือ1จาก3ก็คืออะไรครับวะซียัตได้อะไร1บาทจาก3บาทถ้ามีอยู่3บาทบอกขอวะซียัตสั่งเสียว่าให้มัสยิดนี้2บาทจาก3บาทเกิน1ส่วน3ป่ะเกินแล้วเพราะอะไรครับเอาไป2จาก3วะซียัต2บาทเหลืออีกบาทนึงแสดงว่าเกินแล้วไม่ใช่เกิน1ส่วน3เกินครึ่งนึงด้วยจาก3เนี่ยใช่ไหมครับเอาไป2เนี่ยแสดงว่าเกินครึ่งแล้วถ้า3เนี่ยเอาไป1ครึ่ง 1.5 แสดงว่ามันครึ่งนึงจาก3 1.5 เข้าใจนะอันนี้การวะซียัตเนี่ยจะไม่ให้เกินถ้าเขาเกินเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยก็จะมาจัดการว่าไม่ให้มันเกินถ้าเขาสั่งเสียไว้นะว่ามันเกิน1ส่วน3ยกเว้นหน่อยครับยกเว้นคนที่เป็นวารอซะห์คนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยไม่มีใครขัดข้องไม่มีใครมีปัญหาไม่มีใครติดใจเช่นมีลูกชายกับลูกสาวอยู่ลูกชาย2คนลูกสาว3คนทั้งหมด5คนเนี่ยใน5คนเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกสมมุติว่าพ่อเสียชีวิตทิ้งลูกชายไว้3คนสมมุติลูกสาว2ก็รวมเป็น5แล้วก็มีภรรยาของผู้ตายอ่ะนะก็แสดงถ้าไม่มีใครติดใจอะไรเลยถ้าเขาวะซียัตไว้เกินมากกว่า1ส่วน3ก็ไม่มีปัญหาเพราะคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเขามีสิทธิ์ในส่วนตรงนั้นแล้วในเมื่อเขาไม่ติดใจอะไรไม่ขัดข้องอะไรก็ถือว่าเขาไม่มีอะไรติดใจอ่ะก็เอาได้ประเด็นคือว่าอะไรครับถ้ามันไปเกิน1ส่วน3มันก็เหมือนไปเอาสิทธิ์ของคนที่เขามีสิทธิ์รับมรดกอะไรครับมันก็จะไปเกินไม่ได้มันก็จะไปเหมือนไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเขาไม่มีปัญหาอาป๋าอยากจะทำแล้วก็คนอื่นไม่ติดอ้าวสามีทำไม่ติดใจอะไรก็ไม่มีปัญหานี่คืออะไรครับให้กลับมาดูว่าคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเขาติดใจเขาขัดข้องอะไรหรือไม่แต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดเนี่ยขัดข้องบอกไม่ได้วะซียัตนั้นก็จะต้องปรับมาไม่ให้เกิน1ส่วน3เพราะอะไรครับเพราะถือว่ามีคนหนึ่งคนใดในคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยเขาคัดค้านเขาขัดข้องเขาไม่ได้ยอมตรงนั้นนะครับนี่คือเรื่องของคำว่าวะซียัตคำวะซียัตนี่สั่งเสียให้กับใครได้บ้างสั่งเสียให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยจะไม่ได้คำวะซียัตยกตัวอย่างเช่นมีลูกชายกับลูกสาวแต่ไอ้ลูกสาวคนเนี้ยมันดูแลฉันมาตลอดเลยไอ้ลูกชายไม่ค่อยสมมติว่ามีลูกชายอยู่2คนลูกสาว2คนรวมเป็น4แต่มีลูกสาวคนนึงเนี่ยอีก3คนไม่ค่อยดูแลยิ่งไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็ไปมีครอบครัวไม่ค่อยมาดูแลฉันเท่าไหร่ดูสมมติว่าพ่อแต่ไอ้คนดูแลเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กมันก็อยู่กับป๋ามันดูแลจนกระทั่งพ่อเสียชีวิตพ่อก็เลยอยากจะวะซียัตให้ไอ้คนเล็กเนี่ยลูกสาวคนเล็กที่ดูแลเขามาตลอดเนี่ยพิเศษหน่อยวะซียัตพิเศษอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะลูกสาวคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่แล้วนะครับลูกชาย2คนลูกสาว2คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4คนนี้เนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกแน่นอนผู้ชายก็จะได้2เท่าของผู้หญิงถ้าผู้หญิงได้คนละ100ผู้ชายก็ได้คนละเท่าไหร่ครับคนละ200เป็น2เท่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักการศาสนาแต่จะสั่งเสียให้ใครได้อ๋อคนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกก็ตามที่หลักการศาสนาได้บอกเอาไว้ว่าใครที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะไม่ใช่มาจัดการกันเองว่าใครไอ้นี่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ใช่ต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเอาไว้นั้นคำสั่งเสียให้รีบจัดการ
ก่อนที่จะเป็นมรดกจัดการสมมุติว่าทิ้งไว้แสนหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมาแบ่งกันเนี่ยมีเรื่องของหนี้สินไหมถ้ามีหนี้สินจะจัดการหนี้สินมีเรื่องของวาสยัตไหมถ้ามีเขาสั่งเสียอะไรไว้ให้ปฏิบัติหลังจากนั้นเหลือแล้วค่อยเป็นมรดกยกตัวอย่างเช่นทิ้งไว้เท่าไหร่ครับทิ้งไว้แสนหนึ่งมรดกทิ้งไว้แสนหนึ่งแล้วก็มีลูก5คนสมมุติว่าผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนทิ้งภรรยาไว้คนหนึ่งภรรยาคนเดียวพอนะหมายถึงว่ายกตัวอย่างหมายถึงว่าไม่ใช่ไปห้ามเขาไม่มีภรรยาคนที่2ภรรยาคนหนึ่งลูกชาย3ลูกสาว2ก็รวมแล้วว่าทิ้งภรรยาไว้1คนลูกชาย3คนและลูกสาว2คนทิ้งเงินไปเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งมีหนี้อยู่เท่าไหร่มีหนี้อยู่200,000เอาไม่เหลือแล้วแกกลายเป็นว่าจากไอ้ทิ้งไว้แสนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องอีกแสนหนึ่งถูกป่ะเพราะว่าทิ้งไว้ไอ้หนี้สินเนี่ย200,000วาสยัตอีกบางทีเนี่ยเกินเนี่ยทำไงอ่ะครับถ้ามันพออันนี้บางทีเคสนี้ก็โหลำบากเอาใครมาจัดการอีกก็วารซาคนมีสิทธิ์รับมรดกลูกหลานภรรยาช่วยกันจัดการอันนี้อาจจะเคสหนักเอาไม่ต้องหนักขนาดนั้นทิ้งไว้แสนหนึ่งช่วยไปเสียงด้วยนะครับช่วยไปเสียงด้วยทิ้งไว้แสนหนึ่งวาสยัตไว้20,000เหลือเท่าไหร่80,000นี่เท่าไหร่นี่60,000เหลือเท่าไหร่20,000สองหมื่นเนี่ยคอยมาแบ่งกันนะเคลียร์เรื่องหนี้สินเรื่องวาสยัตเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วคอยเป็นมรดกไม่ใช่พอเวลาป๋าตายแล้วก็ทิ้งไว้แสนหนึ่งนี่มาแบ่งกันเรียบร้อยเลยเอาตามหลักการเลยไอ้ผู้ชายได้สองเท่าของผู้หญิงหลังจากนั้นคนมาตามหนี้มาค่อยๆมาทีละคนสองคนตอนนี้ยากแล้วสิเพราะเงินทรัพย์สินถูกกระจายแล้วไอ้บังแกได้สองส่วนแกก็ใช้หนี้ป๋าเด้เฮ้ยเอาไอ้บังโยนเอาไอ้นี่ไอ้บังโยนให้น้องชายน้องชายโยนให้พี่ชายไอ้พี่สาวโยนให้น้องสาวหนีกันหมดไอ้ตอนที่มรดกเขาเอาแต่พอเวลาเขาตายแล้วมีคนมาตามหนี้หรือมีคนมาแจ้งนี่เขาเคยวาสยัตนี่ไว้ไม่เอาแล้วเห็นไหมครับทั้งที่ทรัพย์สินก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยแต่ตอนนี้มาเป็นของเราแล้วเนี่ยได้โดยแบบอัตโนมัติยังจะอะไรครับยังขี้เหนียวยังตันหนีทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาทำแล้วตัวเองได้อัตโนมัติด้วยตามหลักการศาสนาคือไอ้ต้องการไม่ต้องการตอนแรกอะนะไม่รู้แหละแต่ศาสนาบอกว่าพอเวลามีคนเสียชีวิตและเขามีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยเขาบอกว่าคุณได้โดยอัตโนมัติตามหลักการศาสนาฮะสมมติเนี่ยผมเนี่ยอยู่เฉยของผมนี่แหละแล้วพ่อเนี่ยเสียชีวิตพอแล้วพ่อเสียชีวิตผมนี่ได้ทรัพย์สินของพ่อโดยอัตโนมัติอยากได้ไม่อยากได้ก็ไม่รู้แหละแต่คุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้ส่วนคุณจะเอาไม่เอาก็ว่ากันไปเขาบอกว่ากอฮรอนนะแบบว่าคําว่ากอฮรอนนี่แบบบังคับอะนะก็หมายความว่าอะไรครับพอเวลามีคนเสียชีวิตแล้วคุณอยู่ในกลุ่มคนที่มีสิทธิ์รับมรดกคุณได้โดยอัตโนมัติตามหลักการศาสนาที่บอกไว้ฉะนั้นเนี่ยได้ทรัพย์สินมาเนี่ยเคลียร์ตรงเนี้ยเคลียร์จัดการให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเป็นเหลือเป็นมรดกก็ว่าไปเพราะบางทีเนี่ยเราก็ถามว่าเราก็รีบที่จะแบ่งมรดกแต่ไม่ดูเรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องวาสยัตเนี่ยพอเวลาถูกกระจายไปแล้วเป็นไงครับพอเรามาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเงินพอเราถูกโอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วเนี่ยจะโอนให้กลับไปบัญชีคนอื่นเนี่ยยากปะยากแล้วไม่ง่ายแล้วครับนะครับถูกโอนมาแล้วเนี่ยนะแล้วเราจะโอนออกไปจากบัญชีของเราเนี่ยนะยากแล้วมันเข้ามาแล้วมันเหนียวแล้วนะฉะนั้นนี่ตามหลักการเคลียร์ให้เรียบร้อยคือเรื่องของหนี้สินแล้วก็คำสั่งเสียจัดการกระสบอย่างรวดเร็วแปลว่าอะไรครับคำว่ารวดเร็วหมายถึงว่าให้รีบจัดการในเรื่องนั้นๆไม่ใช่อาบน้ำเอาน้ำมาอัดฉีดให้มันเอาพันแล้วรีบวิ่งไปไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยไปเรื่อยๆเนิ่นนานจัดการปล่อยก็เยี่ยมเอาเยี่ยมเอาญาติจะมาอีกวันสองวันสองวันแล้วยังมีญาติมาเรื่อยๆสามวันตกลงจะเมื่อไรจะหมดเนี่ยคนตายก็จะเริ่มใจนั่นแล้วรีบหมายถึงว่าให้รีบดำเนินการแต่ไม่ใช่แต่ละอันรีบบอกว่ารีบไปแล้วอาบน้ำนี่เอาสายยางอัดเลย
รีบถูรีบเอาผ้าพันมัดทำให้เรียบร้อยคำว่ารีบจัดการหมายความว่าไงเข้าใจในนัยยะเหมือนบอกว่าให้รีบละหมาดน่ะแปลว่าอะไรครับได้เวลาแล้วให้ปฏิบัติไม่ใช่พอเวลารีบละหมาดเป็นไงครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่รีบละหมาดไม่ใช่นัยยะอย่างนี้นะครับทำการละหมาดให้กับผู้ตายก็คือละหมาดญะนาซะฮ์ให้ทำการฝังในสถานที่ที่ผู้ตายเสียชีวิตบางคนไปอ่านอาจจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ตายที่บ้านก็ฝังที่บ้านตายที่โรงเรียนก็ฝังที่โรงเรียนฮะตายที่บริษัทก็ฝังที่บริษัทอย่างนั้นน่ะคือนักวิชาการมีการขีลาฟหรือขัดแย้งกันแน่นอนนะครับความเป็นมุสลิมเนี่ยให้ฝังในกุโบร์ของมุสลิมมุสลิมเสียชีวิตให้ฝังในกุโบร์ก็คือที่ฝังศพที่เราเรียกกันกุโบร์เนี่ยแหละนะครับให้ฝังที่นั่นอุลามะเนี่ยขีลาฟกันว่าถ้าสมมุติว่าคนๆหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่กรุงเทพสมมุติว่าไปตายที่เชียงใหม่ไปเสียชีวิตที่เชียงใหม่ควรที่จะนำมาหยาดผมเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพเพราะเป็นบ้านเกิดของผมผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าฝังที่เชียงใหม่เลยดีกว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมตินักลุ่นมัยยิดคือการเคลื่อนย้ายมัยยิดเนี่ยนี่ก็บอกว่าฝังที่ที่ตายเนี่ยที่ที่ตายหมายถึงว่ามุกเกมตำบลที่ตายไม่ได้แปลว่าตายที่บ้านกับฝังที่บ้านตายที่โรงเรียนฝังที่โรงเรียนหมายถึงว่าที่ที่เขาอาศัยอ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปตายหมู่กองไงไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก็พอมีตังค์อ่ะนะก็อยากจะเอามัยยิดป๋าเนี่ยกลับมาบ้านหรือบางทีลูกเนี่ยไปเรียนไคโรเรียนที่หนูเรียนที่นี่ไปเรียนต่างประเทศลูกอาจจะเสียชีวิตก็อยากจะเอาลูกกลับมาฝังที่บ้านที่เมืองไทยนั้นอุลามะเนี่ยก็จึงมองว่าเอ้ยมันควรไม่ควรอย่างไรถ้ามันไม่มีเหตุผลหรือเป้าหมายก็เราดึงโซเฮียเป้าหมายที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าก็ฝังที่นั่นที่เขาเสียชีวิตไปเลยอันนี้โดยหลักนะโดยหลักถ้าเขาเสียชีวิตที่ไหนเอาไปเสียชีวิตต่างแดนต่างจังหวัดอะไรถ้ามีคนจัดการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ฝังที่นั่นไปเลยยกเว้นว่าโอเคถ้าจะฝังที่นั่นแล้วมีศัตรูแล้วก็หมายถึงว่ามาศัตรูนี่จะเหยียดหยามมาหยาดเรามาหยาดผมว่าเป็นมาหยาดถ้าไปฝังตรงนั้นเนี่ยมีศัตรูแล้วจะเหยียดหยามบางทีเนี่ยอาจจะทำลายศพนะครับก็ย้ายที่หรือกลับมายังชุมชนยังมูเก็มที่เขาอาศัยอยู่นะครับหรืออุลามะบอกว่าถ้าเอากลับมาเนื่องจากเครือญาติเนี่ยเป็นเรียกว่าความรู้สึกของเครือญาติว่าลูกสมมติว่าเอาลูกกลับมาฝังที่ตำบลกุโบที่บ้านแล้วก็ง่ายในการที่จะเสียรอเยี่ยมเยียนเขาก็บอกยังพอได้ก็ถือว่ายังมีเป้าหมายยังโอเคแต่ถ้ามันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่ถูกต้องก็รอดูซอฮีห์นะครับก็คือบางทีเนี่ยเขามองว่าบางทีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายบางทีเนี่ยมาหยัดโดยเฉพาะเมื่อก่อนจะต้องมีการใช้เวลาบางทีเดินทางนานใช่ป่ะอาจจะทำให้มาหยัดเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเอาบางทีเนี่ยโอ้โหเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์จะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าโดยพื้นฐานโดยหลักแล้วถ้าเสียชีวิตที่ไหนก็ควรฝังที่นั่นไปเลยยกเว้นว่าถ้าหากว่าเขามีเหตุผลที่เหมาะสมที่เป้าหมายที่ดีเขาก็บอกว่าได้ในเรื่องของการย้ายมาหยัดนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยให้ทำการฝังศพในสถานที่ที่เสียชีวิตในสถานที่ที่ผู้ตายเสียชีวิตอนุญาตให้เยี่ยมเปิดใบหน้าจูบและร้องไห้กับผู้ตายโดยไม่อดควรก็คือพระมาหยัดเสียชีวิตให้เอาผ้าคลุมจูบได้ไหมบอกแล้วจูบได้เนี่ยจูบได้ท่านอบูบักเนี่ยตอนที่นบีเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้นบีเสียชีวิตเนี่ยอบูบักไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ด้านนอกอยู่ห่างออกไปพระกรรมมานี่ก็มาเนี่ยนบีเสียชีวิตไปแล้วผ้าคลุมอยู่ท่านอบูบักรเนี่ยก็เปิดผ้าแล้วก็จูบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบได้นะครับแต่จะต้องไม่พูดอะไรที่เป็นการโอดควรนะครับร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟอะไรเงี้ยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยอย่าให้น้ำตาโดนมาหยัดนะเคยได้ยินไหมเนี่ยผมเนี่ยกับตัวเองเนี่ยแหละกับตัวเองจะจูบมาหยัด
นะมันก็สะอื้นนะเขาบอกอย่าให้น้ำตาโดนมาหยัดนะอย่าให้น้ำตาโดนมาหยัดจริงๆมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่เราเนี่ยจะไปโต้เขาตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่เหมาะนะเขาก็มาอาบน้ำมาหยัดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เสียใจเราก็แบบมันก็สะอื้นนะเหมือนจะมีน้ำตามีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยอย่าให้น้ำตาโดนมาหยัดนะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามที่น้ำตาเนี่ยมันจะหยดไปโดนมาหยัดไม่เป็นไรแต่ว่าเราเนี่ยจะไปตอบโต้เขาตอนนั้นก็บริบทก็ไม่เหมาะจะไปเถียงกันตอนมาหยัดอย่างเงี้ยว่าไม่เป็นไรนะมันก็อาจจะนะเราก็ผ่านไปมีโอกาสก็ชี้แจงคุยกับเขาทีหลังก็ว่าไปฉะนั้นสามารถที่จะจูบมาหยัดได้อันนี้แน่นอนก็ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือเป็นมหรอมกันไม่ใช่ว่าจูบกันได้หมดเหมือนกันตอนเป็นนี่เราจูบไม่ใช่มหรอมกันจูบกันยังไงไม่ใช่สามีภรรยามันก็จูบไม่ได้ใช่ป่ะตายก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอ้ยญาติฉันนะญาติเนี่ยคำว่าญาติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นมหรอมแปลว่าห้ามแต่งงานกันหมดอย่างอันนึงที่เราเข้าใจคาดเคลื่อนเนี่ยก็คือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนี่ไม่ใช่มหรอมกันแปลว่าแต่งงานกันได้ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมีลูกชายใช่ป่ะพี่สาวผมก็มีลูกสาวสมมติลูกชายผมกับลูกสาวของพี่สาวผมเนี่ยเขาเรียกลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งไม่ถือว่าเป็นมหรอมกันตามหลักการศาสนาเนี่ยเด็กคู่เนี่ยมันแต่งงานกันได้เพราะถือว่าอะไรครับเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องหรือลูกผู้พี่ลูกผู้น้องกันฉะนั้นถามว่ามีผลในตามมาก็แน่นอนเรื่องคุณมีญาติลูกสาวของพี่สาวผมเนี่ยนะครับเมื่อโตกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องอะไรเรื่องของคุณมีญาติเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนอื่นอาจินาบีเขาว่าอาจินาบีหมายถึงเครือญาตินะใช่แต่มันหมายถึงว่าอะไรครับมีตามหลักการศาสนาไม่ได้ห้ามแต่งงานกันเมื่อไม่ได้ห้ามแต่งงานกันมันก็เหมือนเป็นคนอื่นอ่ะเหมือนเป็นคนอื่นแปลว่าอะไรครับเรื่องเอารอเรื่องอะไรฮิญาบอะไรโตแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปกปิดนะครับจะไปอยู่กันตามลำพังอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับฉะนั้นเข้าใจนะก็คือเรื่องการจูบเรื่องร้องห่มร้องไห้ร้องไห้แล้วกันร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันก็จะมองว่าอะไรครับฟูมฟายอ่ะนะเยอะร้องไห้ได้นะครับเมื่อร้องไห้ก็อาจจะมีการสะอึกสะอื้นบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอย่าเยอะอย่าอดควรอย่าฟูมฟายอันนี้ได้ชี้แจงได้อธิบายไปแล้วถัดมาครับย่อหน้าต่อมาจำเป็นต้องชดใช้ในส่วนของผู้ตายที่ยังค้างในสิทธิ์ของอัลเลาะห์หากยังมีอยู่อาทิเช่นซะกาตการบนบานศีลไหมและฮัจญ์วาญิบซึ่งจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกจากทรัพย์สินของผู้ตายอย่างเช่นผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตและยังมีสิ่งที่มันค้างอยู่ที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์อย่างเช่นใดครับซะกาตตอนเป็นเนี่ยไม่ยอมจ่ายซะกาตตายนี่สมมุติว่าไม่จ่ายซะกาต5ปีเนี่ยมาจ่ายย้อนนะครับสมมุติว่าทิ้งทรัพย์สินไว้นะครับซะกาตเขาต้องจ่ายปีละสมมุติว่าปีละ 5,000 ไม่ยอมจ่าย5ปีเนี่ยก็ 25,000 5,000 คูณ5 25,000 ต้องเอาเงินของเขาเนี่ยมาจ่ายซะกาตจ่ายทบจ่ายย้อนหลังด้วยเหมือนกันตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยยังไม่ตายนะเราเนี่ยไม่ได้จ่ายซะกาตของ3ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องจ่ายไหมจ่ายทำไมอ่ะก็มันคือสิทธิ์ของคนอื่นไงเตาบ้าตัวเนี่ยต้องเตาบ้านะเพราะมันบาปไงบาปใหญ่ไม่ยอมซะกาตไม่จ่ายซะกาตเนี่ยบาปใหญ่ต้องเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวแล้วก็ต้องใช้ในสิทธิ์ที่อะไรครับในสิทธิ์ที่เรายังไม่ได้ออกเพราะมันไม่ใช่สิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของคนอื่นแต่จำพวกที่อัลเลาะห์บอกไว้ว่าเขามีสิทธิ์ได้รับซะกาตเหมือนกันคนที่ตายไปแล้วอ้าวตายไปใช่ส่วนที่เขาตายไปแต่ไอ้ส่วนที่เขายังคงค้างอ่ะเป็นหนี้อย่างเช่นซะกาตคำว่าหนี้หมายถึงว่าที่ยังคงค้างสิทธิของคนอื่นของผู้อื่นก็ต้องจ่ายย้อนหลังไปกี่ปีก็ว่าไปการบนบานเช่นบนบานไว้นะจัดไว้ว่าจะทำนู่นทำนี่ยังไม่ได้ทำเช่นถ้าหายป่วยนะครับเชือดแพะหนึ่งตัวแล้วก็หายแล้วและยังไม่ได้ทำหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนเสียชีวิตคนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็จะจัดการให้เขาเพราะถืออะไรครับนาซัดนี่ก็เป็นบนบานเป็นวาญิบตอนแรกมันไม่วาญิบแต่เวลาบนบานปุ๊บเนี่ยเป็นวาญิบเลยแปลว่าเป็นข้อผูกมัดข้อผูกพันเลย
เดิมมาเชือดแพะเนี่ยไม่ได้เป็นวาญิบไม่ได้เป็นข้อผูกมัดแต่เวลานาซัดปุ๊บนาถ้าหายป่วยแล้วหายป่วยจะเชือดแพะหนึ่งตัวสมมุติเป็นไงครับต้องเชือดแล้วเพราะเขาได้นาซัดได้บนบานไว้จ่ายศีลไหมยกตัวอย่างเช่นไปฆ่าคนอื่นฆ่าคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เขาอาจจะไม่กี่ซอสหรือต้องประหารตามกันไปแต่ให้จ่ายดียะศีลไหมทดแทนถ้าเขาตายไปมันยังมีต้องใช้ทดแทนอันนี้ยกตัวอย่างนะก็ต้องจ่ายเคลียร์จากทรัพย์สินที่เขาได้ทิ้งไว้ฮัจญ์วาญิบฮัจญ์วาญิบหมายถึงฮัจญ์อะไรกะฮัจญ์เนี่ยแหละฮัจญ์ยะตุลอิสลามเนี่ยฮัจญ์ครั้งแรกครั้งแรกนี่ถือเป็นวาญิบครั้งต่อไปก็ไม่ใช่วาญิบแล้วแต่ฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องทำใช่ป่ะโดยเฉพาะกับคนที่มีความสามารถด้านทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายอันนี้วาญิบต้องไปอยู่แล้วพร้อม2อย่างนะ1ทรัพย์สิน2ร่างกายพร้อมอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยไม่วาญิบ ยกตัวอย่างเช่นมีทรัพย์สินจริงมีเงินเป็นล้านเลย ขอมาบนะครับมีเงินเป็นล้านแต่ร่างกายนี่นอนติดเตียงไม่วาญิบในทางกับการร่างกายแข็งแรงดี แต่ไม่มีตังค์ไปฮัจญ์ทุกวันนี้ยังกู้เขาอยู่เลยใช่ป่ะก็ไม่วาญิบนั้นร่างกายสุขภาพเดินทางได้แล้วก็มีทรัพย์สินอันเนี้ยวาญิบต้องไปอาจารย์ร่างกายก็แข็งแรงเงินก็มีแต่มันติดอยู่อย่างนึงติดอะไรอ่ะธุรกิจนี่เรียบเคลียร์เรื่องของดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สินเป็นหลายแสนแล้วมีเป็นล้านแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีแต่บอกติดอะไรครับติดธุรกิจอ้าวตกลงเอาธุรกิจแล้วก็บางทีในกระจกชีวิตในดุนยาแล้วก็ไม่ไปทั้งที่วาญิบต้องไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่ห่วงอยู่กับธุรกิจห่วงนู่นห่วงนี่แล้วก็พร้อมทั้งร่างกายและทรัพย์สินแล้วไม่ยอมไปนี่พี่น้องครับมีโทษนะมีบาปนะห่วงดุนยาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยเอาครั้งเดียวให้ท่านไปเนี่ยท่านอายุอาจจะ60 50ก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ขอให้ท่านไปครั้งเดียวในชีวิตวาญิบส่วนถ้าท่านมีมากกว่านี้ท่านจะไปเพิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่เมื่อท่านพร้อมแล้วท่านต้องไปคําว่าพร้อมหมายถึงทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายสามารถเดินทางไปได้ซึ่งจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกจากทรัพย์สินของผู้ตายก่อนการแบ่งมรดกให้กับเครือญาติที่มีสิทธิ์นี่บอกไปแล้วนะต้องเคลียร์เรื่องหนี้สินอะไรต่างๆวัสยัด ก่อนแบ่งมรดกนะครับของผู้ตายและก่อนจะชำระหนี้สินของผู้ตายอันนี้เขามองว่าก่อนการชำระหนี้สินของผู้ตายด้วยก็คือจะต้องเคลียร์เรื่องสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรื่องซะกาตเรื่องนู่นนี่แสดงว่าบางคนเนี่ยมีหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้ของเรากับมนุษย์เฉยๆอย่าลืมซะกาตล่ะอย่าลืมบางทีสินไหมล่ะอย่าลืมเรื่องฮัจญ์ล่ะอาละฮัจญ์ยังไงอ่ะเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปมีทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายก็โอเคแล้วไม่ยอมไปอ่ะนะไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยแหละให้เอาทรัพย์สินเนี่ยกันส่วนเนี่ยแล้วไปจัดการฮัจญ์ให้เขาสมมติว่าใช้ 200,000 นะก็กันออกมาจากทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยแหละก็ดูว่าเขามีแค่ไหนอย่างไรก็นะครับทำให้เต็มความสามารถดูว่ามันจะเหลือทรัพย์สินขนาดไหนสมควรกับการชดใช้อันนี้ก็บอกว่านะก่อนการแบ่งมรดกพี่น้องดูนะประโยคมันก็ต่อเนื่องกันมานะครับก่อนการแบ่งมรดกให้กับเครือญาติที่มีสิทธิ์ในมรดกของผู้ตายและก่อนจะชำระหนี้สินของผู้ตายเนื่องจากสิทธิ์ของอัลเลาะห์สมควรกับการชดใช้ยิ่งกว่าและแท้จริงมุสลิมคนหนึ่งจะถูกผูกมัดอยู่กับหนี้สินของเขาจนกระทั่งเขาจะชำระมันให้หมดไปนบีบอกว่านับซุลมุมินิมุอัลละกุนบิไดนีฮีนับซุลมุมินิมุอัลละกตุนบิไดนีฮีฮัตตายุกดออันฮูชีวิตของผู้ศรัทธาหรือชีวิตของมุสลิมนั้นจะถูกแขวนอยู่จนกว่าเขาจะถูกจัดการให้มันเหมือนยังไม่เรียบร้อยอ่ะพูดง่ายๆว่ายังคาอยู่เราก็ไม่อยากให้ชีวิตของเราหรือป๋ากามะของเรานะครับเหมือนชีวิตของเขาถูกแขวนอยู่เราก็อยากให้เขาไปแบบอะไรครับราบรื่นไม่ใช่อยากให้มันคาอยู่ให้มันคาราคาซังอยู่ใช่ไหม
ทำอะไรเนี่ยก็อยากให้มันหลุดอยากให้มันเรียบร้อยฉะนั้นถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยพยายามรีบเคลียร์ให้กับเขาแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ทำหนี้สินอะไรไว้อะนะก็ให้จดบันทึกไว้เพราะบางทีเนี่ยนะครับก็บางทีเอาง่ายไงบางทีเป็นญาติใกล้ชิดยืมกัน 5,000 ยืมกัน 3,000 แล้วก็เนี่ยแค่ป่าแล้วก็ยืมมันมาก็จดนะครับจะยืม 2,000 3,000 นี่ก็จดอ้าวยืมใครยืมน้องสาวตัวเองป๋าเรายืมน้าเรายืมป้าเราก็ให้ป๋าหรือมะของเราเนี่ยจดไว้โอเคเนี่ยป๋าเนี่ยจดยืมมา 2,000 บาทวันที่ไรวันที่10เดือน11 2560โอเคเอ้ยมีวันทงวันที่ป๋ายืมใครมารู้พอละคืนอ่ะถ้าป๋าตัวเราเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยเราก็อันนี้คืนแล้วอ้าวคนที่เขารับหนี้ของเขากลับไปแล้วเนี่ยก็เซ็นจบแล้วโอเคมีวันที่อันนี้เนี่ยอ้าวป้าของเราเนี่ยป้าของเราสมมุติว่าชื่อเดป้าของเราเนี่ยป้าเดของเราเนี่ยอ้าวรับเงินรับเงินคืนกลับไปแล้วที่ป๋ายืมมาจบแล้วเราก็จะดูเหลือว่ามีใครบ้างแต่ถ้าไม่มีอย่างเงี้ยบางทีไปยืมป๋าเราไปยืม 4-5 คนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มาทวงหนี้แล้วเราเนี่ยก็อยากได้หลักฐานเป็นไงครับทะเลาะกันแล้วเนี่ยใน5คนที่มาทวงเนี่ยอาจจะมีจริงทั้งหมดเลยหรือบางคนก็อาจจะยืมจริงแต่ไม่ใช่ป๋าเราเนี่ยอาจจะยืม 3,000 แล้วเขามาบอก 5,000 ไอ้ยืมน่ะยืมจริงแต่ไม่ใช่จำนวนเยอะขนาดนั้นยืม 3,000 ในความเป็นจริงสมมุติแต่เนี่ยคนนี้เนี่ยมาบอก 5,000 โดยเจตนาที่ไม่ดีนี่แหละที่จะมาไอ้นั่นเพราะมันไม่มีการลายลักษณ์อักษรเห็นไหมครับไอ้เราก็อยากได้ลายลักษณ์อักษรนะไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะนะก็อยากได้เงินคืนถูกไหมครับบางทีเขาก็มาพูดจริงกันแหละแต่ถามว่าถ้ามันทำมีการจดบันทึกมันสบายใจกันหมดไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้ก็โอเคเนี่ยให้ยืมชัดเจนมีวันทงวันที่มีการเซ็นกันไอ้เราก็อะไรครับเอ้าใช่มีการยืนยันมีการเซ็นว่ายืม 3,000 จริงไม่ต้องมาตะขิดตะขวงใจไม่ต้องมาโต้เถียงกันเพราะบางทีก็อาจจะอย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจจะโกงหรอกแต่บางทีลืมก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันนานนะยืมมา2ปี3ปีเนี่ยแล้วยืมหลายคนเนี่ยสับสนนะครับบางทียืมก็ 3,000 ไปบอกว่ายืมก็ 2,000 ยืมก็ 5,000 ไปบอกว่ายืมก็ 6,000 อ้าวกลายเป็นว่าไปบอกว่าเรายืมเยอะกว่าในความเป็นจริงอีกก็จดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับป้องกันการโต้แย้งหรือปัญหาที่จะตามมาทีหลังเราเป็นคนยืมเองเนี่ยบางทีเราก็ยังลืมเลยแล้วนับภาษาอะไรกับลูกที่มันอยู่หลังเนี่ยบางทีมันไม่รู้เลยว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปยืมว่ายืมใครบ้างแล้วยืมเท่าไหร่ถูกไหมเรานี่ยังสับสนในตัวเองและไอ้คนที่หลังเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีก็ไปบอกเอ้ยกูยืมไอ้คนนั้นคนนี้มาแล้วก็บอกปากเปล่ากับลูกให้รู้แค่เนี่ยถามว่าแล้วลูกมันจะจำหมดไหมล่ะเรายังไม่จำของตัวเองเลยแล้วลูกจำของเราไหวอ่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามทำให้เรียบร้อยนะครับเพราะมันคือสิ่งที่จะผูกมัดสิ่งที่จะติดตัวเราอยู่มันค้างกับเราย้อนหน้าถัดมาครับอนุญาตสำหรับมุสลิมะทำการไว้ทุกข์ต่อการเสียชีวิตของบุตรหรือผู้อื่นที่เป็นญาติระยะเวลา3วันส่วนการไว้ทุกข์ให้สามีของนางนั้นเป็นระยะเวลา4เดือนกับ10วันเค้าเรียกว่าอิดดะห์ของผู้ที่สามีเสียชีวิตและแท้จริงมุสลิมะจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในวันอาคีเราะห์อันนี้ประเด็นเขาก็เสริมมาให้นะก็เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาเขาว่าไว้ทุกข์ว่าไว้ทุกข์ของเราความเข้าใจก็อะไรครับเศร้าร้องห่มร้องไห้ใส่ชุดสีดำประมาณนี้ใช่ปะเอาไว้ทุกตามหลักการศาสนาก็หมายถึงอะไรครับทิ้งการใส่ชุดฟังให้ดีนะทิ้งการใส่ชุดแปลว่าอะไรไม่ใส่ชุดที่มันเป็นซีนะที่มันประดับประดาที่มันสวยแปลว่าอะไรครับใส่ชุดธรรมดาต้องเก่าไม่อาจารย์ต้องเหม็นไหมสามวันไม่ซักไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเยอะไปใส่ชุดธรรมดาที่มันไม่ซีน่าไม่ประดับประดานะก็คือติดนู่นติดนี่ทองกำลงกำไรแหวนงดน้ำหงน้ำหอมงด
คือน้ำหอมนี่แน่นอนไม่ให้ใส่ไปอะไรครับนอกบ้านอันนี้เข้าใจอยู่แล้วใช่ป่ะแต่หมายถึงว่าปกติน่ะอยู่บ้านเนี่ยใส่น้ำหอมได้ไหมเช่นเราอยู่ของเราเราอยากจะให้ตัวหอมเราก็ฉีดเราก็ทาอันนี้มันได้ยิ่งกับสามีเนี่ยส่งเสริมนะครับให้มันหอมสร้างบรรยากาศแต่เวลาสามีเสียชีวิตไปแล้วอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเช่นผู้หญิงเช่นเป็นลูกเป็นญาติเป็นพ่อแม่อันนี้ไม่ให้เกิน3วันไม่เกิน3วันยกตัวอย่างเช่นอ้าวแม่ของเราเสียชีวิตเขาไว้ทุกข์หมายถึงอะไรครับเราก็แต่งตัวตามปกติไม่ใส่ทองไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่อะไรเงี้ยสามวันเกิน3วันเราก็กลับมาใส่ปกติแต่ถ้าเป็นสามีนี่เท่าไรครับที่เรียกว่าไว้ทุกข์ซึ่งหลักการศาสนาเรียกว่าอัลฮิดาดอิฮดาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีศัพท์เดี๋ยวจะผิดฮิดาดนะครับคือการอะไรครับคือการที่บอกว่าแปลแล้วไว้ทุกข์ก็คือการไม่ใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับน้ำหอมใส่เสื้อผ้าปกติไม่ออกจากบ้านยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆนะครับยกเว้นมีความจำเป็นเช่นไม่สบายต้องไปหาหมอให้หมอมาที่บ้านหมอก็ไม่มาหมอก็ไม่มาเอาไม่มาก็ไปหาหมอหาเสร็จแล้วก็รีบกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้สำหรับถ้าเป็นเครือญาติตัวไปเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกอันนี้ไม่เกิน3วันแต่สามีเนี่ย4เดือนเท่าไหร่ครับ4เดือนกับ10วันอัรบะอาตะอัชฮุรินวะอัชรอ4เดือนกับ10วันยกเว้นว่าจะใช้ของหอมได้ตอนอย่างเช่นผู้หญิงหมดประจำเดือนอย่างนี้ใช้ของหอมดับกลิ่นนะครับกลิ่นคาวเลือดกลิ่นอะไรที่ว่าเพศของนางนี้ต้องใช้การบอกว่าไม่เป็นไรแต่ที่จะใส่ปกติตามร่างกายอันนี้ไม่ได้นะครับทำไมอ่ะอ๋อเป็นการให้เกียรติกับสามีที่เสียชีวิตไปเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวของสามีด้วยนะครับพี่น้องลองนึกดูดิลองนึกดูถ้าเราเนี่ยเป็นญาติของฝ่ายผู้ชายนะแล้วเวลาญาติเนี่ยผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตภรรยาที่เขาแต่งมา5ปี10ปีนี่เวลาเสียชีวิตสามีเสียชีวิตแต่งตัวเป็นไงครับพริ้งเลยสวยเลยไอ้สวยตามปกติที่เคยสวยเนี่ยก็ยังพอยนั่นนะแต่จริงๆมันก็ศาสนาบอกว่าอ้าวให้ไว้ทุกอันนี้คือแปลกันภาษาไทยอ่ะนะให้ไว้ทุกแต่ตอนที่สามีอยู่เนี่ยยังไม่ตายนะแต่งตัวธรรมดาเวลาสามีตายหนักกว่าเก่าอีกอันนี้เป็นไงล่ะครับยิ่งหนักไปอีกไอ้เราเนี่ยเป็นเนี่ยไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติเราก็คือผู้ชายโอ้ยเป็นไงครับโอ้สามีมันเพิ่งตายไม่กี่วันดูดิมันแต่งตัวเป็นไงครับเออแต่ถ้าแต่งตัวธรรมดาทิ้งการประดับประดาเออเนี่ยเหมือนเป็นการให้เกียรติสามีแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีด้วยเออสามีมันเสียชีวิตเนี่ยมันมีความนึกถึงสามีตรงนี้แต่ไม่ได้เขาว่าให้เราเศร้าตลอดนะไม่ได้เขาว่าเศร้าต้องร้องห่มร้องไห้สามีจากไปเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ยังนอนซมร้องห่มร้องไห้งั้นไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของที่บอกว่าการไว้ทุกข์และมุสลิมะจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในวันอาคีรอก็อันนี้น่าจะเคยอธิบายไปแล้วว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงก็จะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในวันอาคีรอหมายความว่าไงครับสามีคนสุดท้ายอาจจะแต่งกับผู้ชายหลายคนน่ะอย่างเช่นแต่งกับสามีคนแรกนะครับก็อะไรครับอาจจะตายกันไปแต่งคนที่สองถ้าตายกันไปแล้วไม่แต่งใหม่ก็คือจะอยู่คนสุดท้ายแหละที่ตายจากกันไปเขาก็เลยอาจจะเอามาพ่วงกับเรื่องของการเสียชีวิตแต่ถ้าตลักอะครับถ้ายาล่ะพอถ้ายานี่จบอยู่แล้วคือถ้ายานี่คือมันขาดกันไปไม่เกี่ยวแล้วอาคีรอนี่ไม่เกี่ยวแล้วจบกันไปแล้วนะแต่ถ้าตายอีกประเด็นนึงตายจากกันไปยากันกับตายจากกันคนละอย่างถ้าตายถ้ายากันเรื่องของสมมุติว่ายากันไปตลักกันไปไม่มีเรื่องของไม่มีผลแล้วเรื่องมรดกฮะยากันไปถ้ามีใครตายถึงว่าหย่ากันไปจบแล้วเรื่องมรดกไม่เกี่ยวกันแล้วสู้ว่าหย่ากันไปแล้วอีก2ปีสามีตายไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะไปเอาทรัพย์สินของสามีได้ปะได้ไหมไม่ได้เพราะหย่ากันไปจบแล้วแต่ถ้าตายถึงว่าสามีเสียชีวิต
ภรรยาได้ทรัพย์สินของสามีเนื่องจากอะไรครับเพราะไม่ได้หย่ากันอันนี้ตายจากกันไปก็มีผลมีสิทธิ์ในเรื่องของการรับมรดกอย่างนี้เป็นต้นมาดูย่อหน้าสุดท้ายครับหน้า8ห้ามญาติของผู้ตายหรือใครก็ตามแสดงกิริยาท่าทางที่โอดควรนะครับร่ำให้ที่เกินเหตุที่เรียกว่านิยาฮะภาษาอาหรับเรียกว่านิยาฮะนะครับการร้องห่มร้องไห้โอดควรฟูมฟายอย่างเงี้ยเรียกว่านิยาฮะคือการกระทําที่เกินขอบเขตมากไปกว่าการร้องไห้ปกติแต่นี้ห้ามนะครับเป็นญาติภรรยาร้องไห้สามีสามีร้องไห้กับภรรยากับลูกที่เสียชีวิตร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายนะโวยวายตีอกชกตัวฉีกอะไรครับฉีกเสื้อฉีกกระเป๋าฉีกอันนี้ไม่ได้นิยาฮะศาสนาห้ามแท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมฝังศพฟังให้ดีนะแท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมฝังศพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวและห้ามทำการทุบตีใบหน้าตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและความเศร้าโศกเศร้าเนื่องจากประสบกับทุกข์หรือทำการฉีกเสื้อผ้าตัวเองโกนหรือขยี้ผมเพราะเหตุดังกล่าวแท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมฝังศพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวบางคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะฮะฉันเนี่ยตายแล้วแต่เมียแต่ลูกมันมาร้องไห้เมียมันมาฟูมฟายมันตีอกชกตัวมันหวีดร้องไอ้เราตายเนี่ยคนเป็นสามีเนี่ยต้องถูกทรมานถูกอาสาบในกุโบด้วยเหรอเนี่ยจากตรงเนี้ยแท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมฝังศพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวเนื่องจากว่ามีหะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้ตายหรือมายิตจะถูกทรมานถึงฝังศพเนื่องจากการร้องไห้ฟูมฟายให้เอ้ยแล้วมันจะแล้วเราจะไปถูกทรมานได้ไงอะโตเราไม่ได้เกี่ยวใช่ป่ะเขาร้องเองอะแล้วมันทำไมเราต้องถูกทรมานเนื่องจากเมียร้องลูกร้องหรือแม่ร้องให้กับเราด้วยตรงนี้นักวิชาการได้พยายามอธิบายหมายถึงว่าคนคนเนี้ยที่ตายไปเนี่ยตอนปกติตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ทำลักษณะนี้แหละนิยาฮะร้องไห้ฟูมฟายอย่างนี้แหละเป็นแนวทางของเขาพอเวลาเขาตายคนอื่นก็ทำอ่ะนะสร้างแนวทางอันนี้เนี่ยเขาก็เลยอะไรครับรับไปด้วยถูกต้องหรือตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็รู้ว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนเนี่ยบางทีแม่เขาเสียแม่ภรรยาเราอ่ะนะหรือเครือญาติของภรรยาเราเห็นแล้วภรรยาเราเนี่ยพอเราแม่ก็เสียพ่อเสียหรือญาติใกล้ชิดเสียเนี่ยจะร้องไห้ฟูมฟายแล้วเราเนี่ยไม่ยอมบอกไม่ยอมห้ามว่าเอ้ยถ้าฉันเสียนะอย่าทำอย่างนี้นะมันบาปนะคือรู้ทั้งรู้และไม่ยอมห้ามก่อนจะเสียชีวิตนี่แหละอุลามะบอกว่านี่แหละที่ฮะดีษนบีบอกเนี่ยแหละจะเขาจะโดนเนื่องจากเขารู้ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมียเนี่ยก็จะร้องไห้อย่างนี้แหละหรือตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำเองอย่างนี้แหละและคนอื่นก็ทำต่อมาสร้างแนวทางไว้ตอนมีชีวิตอยู่นะครับหรือสั่งเสียเลยอันนี้หนักเลยเอ้ยถ้าฉันตายเนี่ยร้องไห้ให้เต็มที่เลยนะเป็นไงครับแกก็ต้องเขาร้องไห้เต็มที่เพื่อแกเนี่ยไปวาซียัดเขาว่าให้ร้องไห้ฟูมฟายให้สร้างบรรยากาศให้มันเศร้าสุดๆเลยตอนฉันตายอ่ะนะแกก็โดนอัดในกูโบไปด้วยฉะนั้นเป็นไงครับฉะนั้นถ้ามันไม่ได้มีเหตุอันนี้เนี่ยเขาตายไปเขาก็จะไม่โดนไอ้ที่โดนตายพอดีสมีเนี่ยเพราะพวกนี้แหละตอนมีชีวิตอยู่ตัวเองทำหรือสั่งเสียเขาหรือรู้ว่าถ้าตายไปแล้วคนเนี่ยจะทำเมียเนี่ยจะทำลูกสาวเนี่ยจะทำสมมติและร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือผู้ชายครับมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงเพราะว่าเป็นไงครับอัลลอฮ์สร้างมาให้ผู้หญิงหัวใจของนางเป็นไงมันจะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษจะเซนเซทีฟจะอะไรแบบความรู้สึกอะเร็วอะก็จะร้องห่มร้องไห้บางทีมันก็จะเร็วด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรนิดอะไรหน่อยร้องอะแล้วร้องนี่ก็จะร้องเยอะร้องนานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าอะไรครับเขาไม่ได้สั่งเสียตอนมีชีวิตอยู่นะเขาปกติแล้วตอนแล้วเขารู้ด้วยนะว่าถ้าเขาตายเนี่ยเมียเนี่ยจะร้องไห้เยอะแล้วเขาก็ห้ามแล้วถ้าฉันตายเนี่ยอย่ามาร้องห่มร้องไห้นะแล้วถ้าเขาตายไปแล้วเมียยังฟูมฟายลูกสาวยังฟูมฟายทั้งที่ห้ามแล้วนะอันนี้เขาไม่ถูกลงโทษในกุโบเพราะอะไรครับ
ห้ามแล้วทำหน้าที่แล้วแต่มีลูกสาวหรือคนอื่นเนี่ยยังฟูมไฟอันนั้นเขาก็ต้องรับของเขาไปเองเพราะทำหน้าที่แล้วนะครับอ้าวมาดูหน้า9การประกาศให้ทราบถึงการเสียชีวิตของมุสลิมส่งเสริมให้ประกาศให้ผู้คนทราบถึงการตายของมุสลิมคนหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อเป็นพยานและร่วมทำการละหมาดให้กับผู้ตายส่งเสริมให้ประกาศเชิญชวนให้ผู้อื่นช่วยกันขอดุอาขออภัยโทษให้กับผู้ตายอันนี้ช่วงหนึ่งนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าและห้ามประกาศแบบอันนะอายุนะครับและห้ามประกาศแบบอันนะอยู่หมายถึงการประกาศถึงการตายของมุสลิมด้วยการพูดถึงอย่างโอ้อวดและกล่าวแสดงการชมเชยที่เลยเถิดเป็นต้นนั้นมี2ขยัก2ช่วงมันมีประเด็นว่าเรื่องของการประกาศโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็จะใช้ไมโครโฟนใช้เครื่องขยายเสียงนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องขยายเสียงเขาก็จะไปประกาศตามประตูมัสยิดที่มัสยิดประตูมัสยิดหรือที่ตลาดสถานที่ที่เป็นสถานที่ชุมนุมอ่ะถ้าเป็นการบอกทั่วๆไปอันนี้หมายถึงนักวิชาการบอกถ้าเป็นการบอกทั่วๆไปอ่ะบอกกันมีคนเสียชีวิตเขาบอกอ๋อก็โอเคไม่เป็นไรอนุญาตหรือส่งเสริมเพราะจะได้รู้ว่ามีคนเสียชีวิตจะได้มาเป็นพยานก็คือละหมาดญะนาซะห์จะได้มาจัดการกันขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการแจ้งให้ทราบว่าอย่างเช่นมีหนี้สินอยู่คนที่เป็นเจ้าหนี้เป็นใดก็จะได้มาจัดการจะได้เคลียร์เพราะมันต้องเรียกว่าประกาศมาถึงบอกให้ทราบอันนี้ไม่มีปัญหาอนุญาตและส่งเสริมให้ทำตรงนี้แต่พอละคำว่าประกาศอีกอันหนึ่งในนัยยะหนึ่งคือใช้เสียงดังอันนี้แหละในบางทัศนะบอกว่าไม่สมควรแล้วก็กลัวว่าจะเข้าข่ายการประกาศแบบญะฮิลิยะห์ที่เขาไปประโกนที่ประตูมัสยิดหรือที่ชุมนุมหรือที่ตลาดคนเยอะๆอ้าวอินนาลิลลาห์หรือบอกเอ้ยไอ้นี่เสียชีวิตแล้วนะประกาศลั่นเลยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยในบางทัศนะก็มองว่าไม่เหมาะไม่ควรซึ่งการประกาศแบบบ้านเราเนี่ยใช้ไมโครโฟนซึ่งถ้าย้อนดูในมัธยฐหรือคำพูดนักวิชาการเนี่ยเขาก็มองว่าไม่เหมาะเหมือนกันในบางทัศนะนะแม้ว่าจะไม่ประกาศถึงคุณงามความดีแค่ประกาศให้ทราบแต่ใช้เสียงดังก็คือเนี่ยแหละอย่างที่เราประกาศใช้เนี่ยตามมัธยฐที่นักวิชาการที่พูดในอดีตเขาก็มองว่าถ้าลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่ควรนะไม่ควรเหมือนกันในบางทัศนะนะฉะนั้นนี่คือการประกาศคือการบอกโอเคโดยทั่วไปพื้นฐานเนี่ยไม่มีปัญหาอนุญาตหรือส่งเสริมบอกที่บอกไปแล้วอีกอันนึงที่มันเป็นประกาศเรียกว่าอันนะอยู่เนี่ยเป็นหมายถึงการประกาศถึงการตายของมุสลิมด้วยการพูดถึงอย่างโอ้อวดและกล่าวแสดงถึงการชมเชยที่เลยเถิดอันนี้สิที่ศาสนาห้ามนะครับบางคนนี่ก็ประกาศออกไมค์เลยบางคนนี่คนมารอจะละหมาดญะนาซะห์อีกสัก10นาที15นาทีเนี่ยก็พูดเลยคนคนนี้เนี่ยสร้างความดีอย่างนั้นสร้างความดีอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตเคยเป็นทำนู่นทำนี่ให้กับชุมชนอย่างนี้เนี่ยญะฮิลียะห์แล้วก็ยังมีคนที่บอกว่าเป็นซุนนะห์บางคนนะก็ยังมีทำลักษณะนี้คือญะฮิลียะห์นะครับศาสนาห้ามคือการที่อะไรครับมายืนประกาศเนี่ยคนมารอนี่คนคนนี้เนี่ยพ่อผมนะเขาเคยทำนู่นเขาเคยทำนี่นี่คือญะฮิลียะห์ไม่ได้ครับไม่ให้ทำคือถ้าแจ้งทาง Facebook ทาง LINE อันนี้มีปัญหาก็เหมือนการแจ้งให้ทราบญะนาซะห์แต่ถ้าพอเวลาเขียนไปใน Facebook หรือ LINE แล้วเขาก็ทำนู่นทำนี่ประกาศคุณงามความดีเนี่ยเกรงว่าจะเข้าเหมือนกันแม้ว่าไม่ได้ประกาศเสียงดังอย่างนี้หรอกแต่ไปอะไรครับไล่ทีละข้อเลยว่าเขามีคุณงามความดีทำนู่นทำนี่พูดถึงความดีของผู้ตายใช่แต่มันไม่ใช่เป็นการถ้าเราเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเอาความดีหรือเอาความชั่วเข้ามาพูดความดีหมายถึงว่าถ้าเราจะพูดถึงเขาให้พูดถึงเรื่องดีแต่เนี่ยคือเขาตายแล้วก็พูดความดีเขาอ่ะ
หมายถึงว่าเอาความดีเขามาโชว์มาโอ้อวดอันนี้คือญาฮิลียะห์แต่ถ้าเราคุยกันพูดถึงเขามันมีเรื่องอ่ะพูดถึงมีการไม่รู้แหละมันมีประเด็นอะไรผุดขึ้นมาเนี่ยพูดถึงเขาก็พูดความดีของเขาคือถามว่าพี่น้องคนตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องอยู่ดีๆมานั่งจับกลุ่มแล้วคุยความดีของคนตายเลยอ่ะมันคงไม่มีใครที่ว่าอยู่ดีๆมานั่งปุ๊บมาตั้งหัวข้อนี้เลยคุยความดีของคนตายโอเคมันอาจจะพูดไปแตะประเด็นแล้วก็โยงของคนตายเราอย่าไปพูดของไม่ดีเนี่ยอย่าไปพูดของเขาให้พูดของดีของเขาเนี่ยใช่ให้พูดความดีของคนตายแต่ไอ้นี่คืออะไรครับเอาความดีมาไล่กันมายกกันอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือญาฮิลียะห์พูดด้วยความโอ้อวดแสดงการชมเชยที่เลยเถิดฉะนั้นถามว่าโอเคบางทีมันอาจจะต้องแจ้งว่าเขาเป็นใครเนี่ยเพื่อให้คนรู้เนี่ยส่งทางเฟซทางไลน์เนี่ยก็ยังพอโอเคหมายถึงว่าคนเนี่ยเขาเป็นใครแต่บางคนเนี่ยโหยไม่รู้กี่ตำแหน่งเนี่ยยกมาหมดเลยบางทีเนี่ยเขาก็รู้กันแล้วว่าคนเนี่ยคือใครโยงหน่อยโยงหน่อยว่าโอเคอาจจะกลัวว่าจะไม่รู้แต่บางคนเนี่ยมีอะไรตำแหน่งของเขาเนี่ยโอ้เขาเป็นนู่นเขาเป็นนี่เนี่ยกว่าจะรู้ว่าละหมาดจะนาซาที่ไหนกี่โมงเนี่ยไม่ไหวอ่านแล้ววะเพราะมันชมเหลือเกินนะอันนี้เราต้องระวังเตือนกันบางทีก็เป็นกลุ่มซุนนะเราเองนี่แหละบางทีอันนี้เป็นพ่อของผมอันนี้เป็นแม่ของผมทำนู่นทำนี่ไว้อันนี้ญาฮิลียะห์ต้องเตือนต้องระวังกันนะครับฉะนั้นการประกาศมี2บริบท1ประกาศคือแจ้งให้ทราบอันนี้ไม่มีปัญหานะครับมีการบอกกันเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อีกอันนึงคือการประกาศใช้เสียงดังแล้วก็เป็นการยกย่องชมเชยจนเลยเถิดด้วยเพราะในญาฮิลียะห์ก็จะยกโอ้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ซึ่งศาสนาเนี่ยห้ามการประกาศในลักษณะอย่างนี้นะครับถัดมาครับหัวข้อถัดมาครับสิ่งที่มุสลิมจะกล่าวและกระทำขณะประสบทุกภัยต่างๆเมื่อทราบถึงการเสียชีวิตของมุสลิมจะเป็นสำหรับญาติของผู้ตายหรือคนอื่นๆต้องอดทนและส่งเสริมให้พวกเขายอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิสติรญาถ้าบอกอิสติรญาคืออะไรครับคือการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าบอกอิสติรญานะครับต่อมาครับการอดทนนะที่นี้คือการห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ให้กระวนกระวายหมดความอดทนและห้ามมิให้พูดจาอดครวนและห้ามทำการใดต่อและห้ามทำการใดต่อร่างกายเช่นทุบตีใบหน้าฉีกเสื้อผ้าเป็นต้นคือคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้คำว่าอดทนเนี่ยน้ำตาไหลไม่ได้น้ำต้องบีบลูกตาน้ำตาไหลเช็ดทันทีนะครับตาแดงไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจไม่ได้ไม่ใช่คือคำว่าอดทนหมายถึงว่าอะไรครับไม่ตีโพยตีพายไม่ฟูมฟายไม่อดควรตอนที่ลูกของนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตก็ที่อิบรอฮีมเสียไปตั้งแต่ตอนเล็กๆนบีก็ยังบอกว่ามันเสียใจแล้วมันก็ร้องไห้นะอันนี้แสดงว่าอะไรครับมันไม่ฝืนกับธรรมชาติหรือไม่ผิดกับหลักการศาสนาไม่ผิดหลักการศาสนาคนเสียใจเนี่ยพี่น้องครับน้ำตามันก็อะไรครับมันก็ไหลถ้าลูกตายนะครับพ่อแม่ตายแล้วเฉยแสดงว่าหัวใจมีปัญหาแล้วดิใช่ป่ะมะตายนั่งเฉยบางทียิ้มเงี้ยสมมติอันนี้หนักแล้วสิเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยต้องอดทนถ้าไปร้องไห้เดี๋ยวมันผิดหลักการศาสนาไม่ใช่อันนี้เวอร์อันนี้เยอะอันนี้สุดตรงคือถ้ามีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะคนใกล้ชิดพ่อแม่เราภรรยาเราลูกเราสามีเราเป็นเรื่องธรรมดาครับและเป็นการที่เห็นว่านี่คือจิตใจที่มันมีความอ่อนโยนมีความรู้สึกหัวใจที่มันไม่กระด้างถ้ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วแสดงว่ามีปัญหาแล้วสิแต่อะไรครับแต่มันจะต้องไม่เลยเถิดนะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยโอตัวในที่นี้ก็คืออะไรครับหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำอะไรที่มันเลยเถิดเกินไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินอับดินตุซีบูฮูมุซีบะตุนฟะยะกูลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมาจุรนีฟีมุซีบะตีวะอักลิฟลีค็อยรันมินฮาอิลลาอาจารอฮุลลอฮุฟีมุซีบะติฮิวะอัคลัฟะละฮุค็อยรันมินฮา
นบีบอกว่าคู่ใดก็ตามในหมู่กองบ่าวของอัลเลาะห์ได้ประสบทุกข์ภัยใดๆและเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเรานั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนในสิ่งที่ฉันได้ประสบมานี้และขอพระองค์ทรงทดแทนให้กับฉันในสิ่งที่ดียิ่งกว่าเช่นนี้แล้วอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนให้เขาในสิ่งที่ประสบและทดแทนให้กับเขาในสิ่งที่ดียิ่งกว่าการอดทนครับมีการสูญเสียไม่ใช่ตายอย่างเดียวนะบางคนบอกอินนาลิลลาฮิเวลามีสมมุติว่ารถหายเราในรถหายแล้วเราบอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนไอ้คนได้ยินบอกว่าพ่อตายอ่ะหรือใครตายมะตายอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องคนตายอย่างเดียวเพราะความหมายเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยตามนี่เนี่ยแหละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราทรัพย์สินบ้านรถลูกเมียทุกอย่างที่เรามองแล้วว่าเราครอบครองเราดูแลเมียดูแลลูกบ้านของฉันรถของฉันนะบริษัทของฉันพอเรามันมีเสียหายภรรยาตายลูกตายนะครับบริษัทโรงงานไฟไหม้นะครับรถลากรถชนเสียหายก็กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนมันหมายความว่าต้องคนตายอย่างเดียวนะนั้นถ้าใครเป็นลักษณะนี้อดทนซอบัตอดทนกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนกล่าวดุอานี้เนี่ยอัลเลาะห์จะทดแทนตอบแทนผลบุญให้กับเขาและจะตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าขอให้เชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อดทนเนี่ยอัลเลาะห์ให้แล้วผลบุญอดทนซอบัตและที่สูญเสียไปเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านะครับอีกอันนึงนะครับนี่เลยหน้าที่9บรรทัดสุดท้ายมามินันนาซิมินมุสลิมินยุตะวัฟฟาละฮูซะลาซะตุลลัมยะบลูลฮินซะอิลลาอะดะคอละฮุลลอฮุลญันนะตะบิฟัดลิเราะห์มะติฮิอียาฮุมไปหน้าที่10เลยครับเดี๋ยวจบแล้วความว่าผู้ใดก็ตามในหมู่มุสลิมที่บุตร3คนของเขาได้เสียชีวิตลงในขณะที่ยังเยาว์วัยนอกเสียจากอัลเลาะห์จะทรงให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ต่อบุตรของเขาทั้ง3คนนั้นบันทึกโดยบุคคลนี้อัลเลาะห์ทดสอบนะคนที่เสียชีวิตลูกของเขาเสียชีวิตไปคนนึงนี่ก็เป็นไงครับอัลเลาะห์หมายถึงว่าตอนที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ3ขวบ5ขวบ7ขวบสมมุติยังไม่บรรลุศาสนภาวะเสียไปคนนึงเป็นไงครับอัลเลาะห์เสียลูกไปตอน5ขวบกําลังน่ารักนะเสียใจมากครับ2คนโอ้โห3คนในหะดีษนบีบอก3คนเป็นไงครับแล้วอดทนมั้ยต้องซอบัตนะต้องซอบัตไม่ใช่ว่าโวยวายลั่นไปหมดฟูมไฟไม่ใช่อัลเลาะห์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์นะครับด้วยความเมตตาของพระองค์ต่อบุตรของเขาทั้ง3คนนั้นคนเสียชีลูกเสียชีวิตไปแล้วซอบัตอดทนอัลเลาะห์ตอบแทนเพราะลูกเนี่ยก็จะไปไหนอ่ะยังไม่บรรลุศาสนภาวะเด็กที่เป็นมุสลิมยังไม่บรรลุศาสนภาวะนั่นน่ะบรรไปเขาก็จะสวรรค์ไงแล้วอัลเลาะห์ก็ตอบแทนซอบัตอดทนก็ให้พ่อของเขาคนนี้เนี่ยได้ไปอยู่ด้วยด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาดูอันสุดท้ายครับการชันสูตรศพอนุญาตให้ทำการชันสูตรศพชันสูตรศพมุสของมุสลิมหากมีจุดประสงค์เพื่อหาความจริงในเรื่องการฆาตกรรมตามที่มีคนได้ร้องเรียนหรือเพื่อการพิสูจน์ในเรื่องติดต่ออันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของความสงบสุขและความเป็นธรรมและเพื่อการป้องกันโรคติดต่อที่อันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปโดยทั่วไปนะครับถ้าตายไปแล้วเนี่ยอย่าไปทำอะไรกับเขาไปพานู่นพานี่ตัดนู่นตัดนี่ไม่ได้อันนี้โดยหลักนะเสียชีวิตโดยทั่วไปก็อย่าไปพาเขาตัดนู่นตัดนี่เขาแต่บางทีอาจจะต้องมีการชันสูตรเฮ้ยบางทีมันมีเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมก็ต้องอาจจะต้องพาหรืออาจจะต้องพาดูบางสิ่งบางอย่างเอ้ยมันถูกกระแทกด้วยการฆาตกรรมหรือเปล่าด้วยการถูกยิงหรือเปล่าถ้ามันมีความจำเป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถทำได้เท่าที่มีความจำเป็นถ้าคนตายด้วยทั่วไปตายเพราะโรคทั่วไปหรือชราที่เราบอกโรคชราอันนี้ก็ต้องไม่มีความจำเป็นจะต้องไปผ่านู่นผ่านี่ใช่ไหมแต่บางทีถูกฆาตกรรมถูกยิงถูกแทงแล้วต้องหาตัวบางทีมันต้องตรวจอะไรดีเอ็นเอลายนิ้วมือตรงนั้นตรงนี้บ้างบางทีเนี่ย
าจจะถูกแทงถูกยิงถูกทำร้ายก็ชันสูตรหรือผ่าเท่าที่มีความจำเป็นนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับโรคติดต่อบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการผ่าหรือชันสูตรเท่าที่มีความจำเป็นก็ทำได้ต่อมาครับส่วนการชันสูตรศพอันนี้ไปเรื่องของบริจาคศพแล้วนะเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แท้จริงมุสลิมคนหนึ่งจะยังมีเกียรติทั้งในยามทั้งมีชีวิตและทั้งในยามที่ได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงเพียงพอกับการชันสูตรศพบริจาคศพหมายถึงบริจาคศพของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนอกเสียจากมีความจำเป็นจริงๆและอยู่ในเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามความจำเป็นนั้นๆไอ้บริบทแรกพูดถึงการชันสูตรอันนี้เข้าใจแล้วนะถ้ามีความจำเป็นจะต้องผ่าอะไรเขาบ้างเพื่อเรื่องของการฆาตกรรมอะไรต่างๆแต่อันที่สองเนี่ยบริบทที่สองคือเป็นนู่นแหละเรื่องของการบริจาคศพแล้วพอเราบริจาคศพไปแล้วนี่เขาก็จะต้องมีการผ่านู่นผ่านี่ที่ดูหัวใจดูตับดูนู่นเอาไปอะไรครับมีวิจัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แน่นอนนะครับมุสลิมทั้งตอนมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วเนี่ยถือว่ามีเกียรติจะต้องให้เกียรติอันนี้แล้วก็โดยมนุษย์โดยทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคนตายไม่ใช่มุสลิมเอาศพมาฟันเล่นมาหันเล่นตัดแขนตัดขาเล่นไม่ได้ความเป็นศพก็ต้องอะไรครับแม้ว่าอะไรเรื่องการจัดการน่ะเขาไม่ใช่มุสลิมก็ต้องไปจัดการที่ฝังที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมมันมีเรื่องอาการที่เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมอยู่คุกกลมหรือบัญญัติแต่เรื่องการอะไรครับเอาศพที่จะเป็นศพมุสลิมมันก็จะมีประเด็นว่าบริมุสลิมเนี่ยจะบริจาคศพได้ไหมบริจาคมายิดได้ไหมโดยหลักแล้วเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรไปแล้วมันก็ต้องไปตัดนู่นตัดนี่นะครับเขาถึงมองว่าไม่ได้เพราะอะไรมุสลิมต้องให้เกียรติทั้งตอนมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วเขาถึงบอกว่าถ้ามันจะต้องวิจัยทำนู่นทำนี่ก็บอกว่าก็ศพของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เพียงพอแล้วที่จะเอาไปทำวิจัยถ้ามันมีความจำเป็นใช่แพทย์ก็คงไม่ไปตัดชิ้นส่วนของมนุษย์เล่นกันหรอกแพทย์นี่เขาก็ต้องมีวิจัยนั้นวิจัยก็เอาศพของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็บอกว่าพอแล้วส่วนศพของมุสลิมถ้าจะชันสูตรอาจจะผ่าอะไรบ้างแล้วก็จัดการฝังให้เรียบร้อยนะหมายถึงหลังจากจะต้องมีการชันสูตรอันนั้นก็อันนั้นเรื่องประเด็นนั้นเราพูดไปแล้วแต่จะเอามาบริจาคกันมาบริจาคกันเนี่ยอันนี้ไม่สนับสนุนที่จะให้ทำในลักษณะดังกล่าวนะครับเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะหรือเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นใดเป็นเครือญาติเขาจะบริจาคให้ใครก็ได้อย่ามองแค่นั้นมุสลิมต้องมองว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ใครเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยฉันจะบริจาคให้ใครก็ได้ไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์กันหมดนั้นสิทธิ์เนี่ยร่างกายถามว่าอย่าว่าแต่ตัดร่างกายเลยนะตัดนิ้วตัดส่วนตัดอวัยวะของร่างกายเลยนะแค่เราไม่ให้สิทธิ์ของร่างกายตามที่จะให้สิทธิ์เนี่ยเราก็ผิดแล้วนะร่างกายสมควรที่จะได้รับการพักผ่อนแต่เราฝืนเราก็ทำมันเข้าไปทำมันเข้าไปจนร่างกายเพียแย่และไม่พักผ่อนอย่าว่าแต่ทำงานทั่วไปนะทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนนะแล้วก็ฝืนทำอิบาดะห์เนี่ยผิดป่ะถือว่าผิดนะครับตามหลักการศาสนาคุณไม่ให้สิทธิกับร่างกายใช่คุณอยากได้ผลบุญอยากให้สิทธิกับอัลเลาะห์แต่คุณต้องฝืนบางทีต้องเอาเชือกมานั่นน่ะในสมัยนบีเนี่ยนะครับภรรยานบีบางคนเนี่ยละหมาดเป็นคนละหมาดแล้วก็เอาเชือกมาขึงนบีบอกว่านี่เชือกของใครเนี่ยเขาก็บอกว่าเชือกของคนนั้นนบีว่าแก้ให้แก้เชือกและให้ละหมาดหรือทำอิบาดะห์ตามที่เขาไหวถ้าเอาเชือกมาขึงแล้วนี่แสดงว่าอะไรครับฝืนแล้วป่ะฝืนแล้วที่ต้องจับแล้วต้องพยายามฝืนไปทำละหมาดไปต้องยืนต้องเก่งนบีบอกว่าให้แก้เชือกอันนี้แล้วให้ทำตามที่เขาไหวถ้าไม่ไหวแล้วใช่ป่ะเพียแย่ก็ไม่พักไม่ใช่ฝืนไปบางทีเนี่ยละหมาดมาเนี่ยบางทีเนี่ยด่านะหมายถึงว่าตำหนิอาจจะด่าตัวเองเพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรออกไปเพราะความที่มันเพียมันแย่มันง่วงไงบางทีก็อ่านอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะ
พราะเราไปฝืนถ้าเราไม่ให้สิกะลอเราก็ให้สิกะร่างกายสิกะครอบครัวต้องให้ถ้าเราไปทำเกินเราก็บาปอีกหมายถึงว่าเราฝืนร่างกายไม่ให้สิทธิของร่างกายทำจนอะไรครับจนแบบว่าร่างกายเนี่ยแย่ล้าเพียไปเนี่ยเราก็ผิดเราก็บาปเพราะไม่ให้สิทธิของร่างกายร่างกายนี่ก็มีสิทธินี่ไม่ได้ไปตัดอะไรออกเลยนะแค่สิทธิในการพักผ่อนถ้าเราไม่จัดให้ดีไม่ให้มันเหมาะสมเนี่ยเราก็มีความผิดนับภาษาอะไรกับการที่เราต้องตัดที่จะต้องเอาร่างกายไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับฉะนั้นเรื่องของร่างกายอย่าพูดแต่ว่าบริจาคทั้งร่างกายนะแค่บริจาคอวัยวะนี่กลุ่มหนึ่งจากอุลามะเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะจะเอาไปมีผลทางการแพทย์จะอยากจะบริจาคอะไรนะไตตับหรือหัวใจหรือบางส่วนน่ะที่มันเขาพอเอาไปใช้ได้เนี่ยกลุ่มหนึ่งจากนักวิชาการยังไม่ให้เลยเพราะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นสิทธิ์เป็นอามานะที่จะต้องดูแลคุณจะไปตัดนู่นตัดนี่ให้คนนั้นคนนี้แต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวได้ถ้ามันมีประโยชน์กับคนอื่นบางอวัยวะในร่างกายเขาบอกว่าตายไปแล้วเนี่ยอาจจะยังคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์ใจวะของเขาก็กลุ่มหนึ่งบอกว่าเขาก็พออนุญาตหรืออนุโลมนะครับแต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้เพราะมันคือสิทธิ์ของอะไรครับของร่างกายนั้นก็ต้องอยู่กับเขาไปอย่างนั้นนะครับก็อันนี้เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องบัญญัตินะเรื่องการเสียชีวิตและบัญญัติที่เกี่ยวข้องอินชาอัลเลาะห์ก็ครั้งหน้านี้ก็จะมาหน้า11นะครับจะมาพูดถึงการอาบน้ำมัยยิตนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันอาจจะใช้สัก2ตอนอินชาอัลเลาะห์อาจจะมีการสาธิตนะครับอาจจะมีการสาธิตก็เดี๋ยวดูก่อนความพร้อมมีแค่ไหนอุปกรณ์อะไรจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะให้ใครมาสาธิตสักคนนึงแล้วก็อาจสมมุติว่าอันนี้เป็นน้ำนี่นะอันนี้น้ำเปล่าอันนี้น้ำใบพุทรานะนะครับอันนี้น้ำการบูนนะอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้เนี่ยมีใครอาบน้ำมัยยิตบ้างครับ1คนก็มีทีมด้วยใช่ป่ะอาจจะมีทีมคนอาบน้ำมัยยิตก็ผมว่าต้องสอนแล้วดิเดี๋ยวกะนี้ก็สอน นะครับเอาละมีคนมันต้องมีในหมู่เกมในหมู่บ้านในเมืองที่จะต้องมีคนอาบก็ต้องมีทีมนะหมายถึงว่าคำว่าทีมในที่นี้หมายถึงว่าคนช่วยนะก็ต้องมีคนเป็นไม่ใช่ทีมเพราะไอ้ทีนัยยะของทีมแล้วจัดทีมแล้วก็มีการแย่งกันเนี่ยอันนี้ไม่สนับสนุนนะบางทีเอ้ยทีมเขาทีมนี้แล้วจะไปอาบมาหยัดอีกหมู่เกมนึงไม่ได้ล้ำเส้นกันอันนี้ไม่ใช่นะครับแน่นอนอ่ะเขาแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีการอาบมีอะไรของเขาก็ว่าไปเขาก็คนอะไรก็ว่าไปแต่บางทีเนี่ยโอ้โหมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเอ้ยไอ้นี่มาอาบไม่ได้นะล้ำเส้นเอ้ยมาข้ามถิ่นไม่ได้เหมือนมาอะไรครับเพราะบางทีมีเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ยังไงอ่ะพออาบเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรมีค่าตอบแทนนะคืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับพี่น้องคือเราทำเนี่ยนะถ้าเขาช่วยซึ่งมันก็เป็นน้ำใจกันนะช่วยก็ว่าไปช่วยคนที่เขาอุตส่าห์เสียสละมาอาบมาหยัดน้ำมาหยัดให้แต่ก็อย่าไปถึงว่าโหเอาเป็นเอาตายใครมาเนี่ยจะคอมเมนต์กันเลยพี่น้องครับเราทำเนี่ยไอ้มันเป็นอิบาดะห์ทำเราก็หวังผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาช่วยคนที่เขาเสียชีวิตบางทีเขาเสียชีวิตเนี่ยเขายากจนด้วยซ้ำไม่มีที่จะให้เราก็เนียดไปช่วยเขาแต่ถ้าโอเคเขามีจัดสรรมีกองทุนช่วยเหลือคนที่ไปเอาก็เสียสละไปอาบน้ำมาหยัดให้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยก็ว่าไปนะเพราะตรงนี้เนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยนะมีชุดขุดหลุมนะครับมีชุดเรื่องกระฝันมีชุดทําโลงนะใครคนอื่นมาขุดไม่ได้ฉันต้องขุดเท่านั้นต้องเป็นชุดฉันเท่านั้นเพื่ออันนี้พี่น้องครับมันกลายเป็นว่าเป็นผลประโยชน์กลายเป็นว่าเป็นแก๊งเป็นกลุ่มไปแล้วเรื่องแทนที่จะทําด้วยความบริสุทธิ์ใจกลายเป็นว่าผลประโยชน์มาบังหน้าแล้วนะเพราะอะไรคนอื่นมาไม่ได้ต้องฉันเท่านั้นถ้าคนอื่นมาแล้วเสียผลประโยชน์เพราะขุดนี่หลุมนี้สมมุติว่า 1,500 หรือ 2,000 สมมุติคนอื่นมาขุดไม่ได้ถ้าคนอื่นมาขุดตัวเองไม่ได้ไปตรงนี้ไงพี่น้องอย่าให้ไปถึงขนาดนั้นรู้ว่ามันจะต้องมีทีมที่จะต้องทำใช่จัดทีมก็จัดเพราะถ้าไม่มีทีมทำนะ
ใครตายเนี่ยจะมาแจ้งลงหน้าเฮ้ยสาวันกูจะตายแล้วนะไม่มันก็ต้องมีคนที่บางทีก็ต้องมีคนที่เขารออยู่หมายถึงว่าโอเคเสียนี่เขาจะต้องดำเนินการได้เลยนะครับอันนี้เข้าใจจะต้องมีชุดมีอะไรที่จะต้องทำหน้าที่แต่อย่าให้มันเป็นเหมือนว่าเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนะเป็นมาเฟียเป็นอะไรอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะชาลอครั้งหน้าจะมาพูดถึงการอาบน้ำมัยยิดนะครับมีคำถามไหมเดี๋ยวจะละหมาดแล้วก็จะมีนั่นนะครับมีอะไรล่ะเดี๋ยวสารบัญเนี่ยนี่มีอาบน้ำมัยยิดมีการห่อศพก็คือกาฝันอาบน้ำการละหมาดการแบกศพการฝังศพการตะอาซียะนะครับแล้วก็การเยี่ยมกุโบสนี่ก็จะเป็นบัญญัติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตายนะครับก็ผู้เป็นด้วยแหละเพราะคนเป็นนี่ก็คือเราจะต้องเกี่ยวข้องกันนะคนตายไปจัดการคนตายก็ไม่ได้เราก็ต้องจัดการให้เขานะครับอันนี้แจ้งทีมงานนิดนึงนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ถ้าครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ได้เก้าอี้สูงนิดนึงก็ดีนะครับอันนี้บอกเพราะรู้สึกว่ามันจะบังหน้าผมถ้าได้สูงมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับได้เก้าอี้สูงอันนี้ฝากทีมงานนิดนึงอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้ผมรู้สึกว่ามันจะบังหน้าผมอ่ะนะมันอาจจะมองไม่ค่อยนั่นมาเรื่องกล้องเรื่องอะไรเข้ามาด้วยอะไรนะพูดหลายคนแล้วฟังไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าเสียงมันเข้ามาแล้วฟังไม่ชัดไม่มีอะไรใช่ป่ะถ้าไม่มีคำถามก็อินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู